ในหัวข้อถัดมาครับนั่นก็คือการทําในส่วนของตัว p イลา u ติ้งตอนนี้สังเกตว่าเราได้มีในส่วนของตัวโมเดลที่เป็น t ซ e l s สั u เจอร์นะครับประกอบด้วยแพลตฟอร์มไป e เล c k นะครับแล้วก็มีในส่วนของอเครื่องจักร t e q u u p p m n t t นะครับก็จะมี n o z เซลต่างๆบน Equipment ประกอบเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ววางอยู่ใน Layout ซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำไป i ิงก็คือเราสามารถที่จะดีไซน์รูท่อที่จะวางแนว หาแนวเพื่อใช้ในการทำ Td piping นะครับเรามีคอนเซปต์ของการทำงานของตัวไป routing ก็คือการเดินเป็นแบบวิธีโดยเฉพาะของตัว solid pen p i ปปินะครับก็คือการเดินแบบแมนนวลรูทด้วยวิธีสมา r ์ r รูทออโต้รูทก็มีวิธีการเดินหลายๆแบบอ่อ์ปิ้งดีไซเนอร์หรือผู้ออกแบบเนี่ยสามารถที่จะนำตัวเครื่องมือหรือฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยไปดีไซน์ในส่วนของตัว p i ป i n g เพื่อใช้ในตัวแพนของโรงงานได้หรือ